าเล่นเกมคำต้องห้ามกันนั่นเองนะคะถ้าสำหรับกติกานั่นก็คือง่ายเสร็จง่ายทุกคนเห็นบนหัวเราหรือเปล่า1เทิร์นก็คือใช้เวลา10นาทีนะคะใน1เทิร์นแล้วทั้งหมดเนี่ยเราจะมาเล่นกันทั้งหมด10เทิร์นกันแบบจุกๆไปเลยเถอะจ๋าตอนแรกวันนี้คนแพ้มันต้องเป็นคนพูดน้อยเรียบร้อยจัวๆเลยทรงเนี่ยพอป่ะพี่ลงเนี่ยสิคะเนี่ยสิอันนี้ใช่เพลงใหม่ป่ะเนี่ยเพลงใหม่นะเพลงใหม่นะฮะโดนขอบคุณที่ผมขอรับเฟิร์สเดี๋ยวนี้เพิ่งเริ่มเองนะอะไรใช่พี่ออกจะรักเองนี่จังขนาดนี้ไอ้จริงหรอไอ้จริงหรอจริงพี่รักนะจุ๊บๆแล้วถ้าเป็นพี่สิรู้อ่ะพี่จะปฏิเสธไหมเด็กอ้าวจบแล้วที่แมวบ้านหนูไม่ชอบพี่ทำไมอ่ะไม่แมวบ้านเธอมันอันนี้สรุปอะไรอ่ะทำไมถึงมีแมวอยู่บนหัวฉันเอนี่จังฮ่าฮ่าพี่ละนะก็อยู่กับเอมี่จังมานานแล้วใช่ไหมเราเจอกันแบบมานานมากๆแล้วใช่ไหมพี่อยากให้เอมี่จังแบบว่าช่วยเล่าอะไรนะฮะอย่าเลยนะทีละคำนี้เลยทำไมอ่ะเอาเนี่ยพูดช้าก็ผิดพูดเร็วก็ผิดพูดยังไงได้ฮะจะพูดยังไงได้จะพูดยังไงฮะใครได้อ่ะพระเจ้าใครได้แป้วอ่ะไม่มีดูดิฮะอะไรเหรอพี่ตายแล้วฮะพี่ตายเมื่อกี้ตายแล้วสดๆเลยพี่คำว่าอะไรอ่ะคำว่าช้าไม่เอาบูพี่มีคำถามจะถามว่าไงพี่ประตูได้เลยอ่ะประตูได้เลยอ่ะทำไมมันเป็นแค่เด็กปวดเดินจังเลยหนูจำเลยไม่ได้เลยอ่ะอ๋อนี่ไงน่าจะเป็นไอ้นี่ป่ะเอ๊ะเดี๋ยวอ๋อที่บอกว่าบอกจริงรอบนี้ยากมากเอาพี่อาชีพแตกแตกคู่ค่ะพี่อาชีพแตกนี่ถือเป็นการคิวตัวเองนะเนี่ยพี่กินอยากเดี๋ยวนี่พี่เอชี่บอกเดียวสงสัยพี่เอชี่อะไรอ่ะอย่าบอกนะพี่แกหรอสรุปไหมคะพี่รักแกนะอ่ะฮะแกรักพี่เปล่าครับดีนะดีนะพี่ให้พี่พูดหนูไม่ให้พี่พูดแล้วรอบหน้าดีคำว่าดีคือบูเริ่มคิดเลยนะว่าจริงๆแล้วคำมันง่ายหรือว่าพี่แกพูดคุณแอชชี่คะอันนี้คือคำต้องห้ามไม่ใช่คำต้องพูดเดียวจ๋าจ๋าเดี๋ยวอีกแล้วไม่แกล้งคนคะแนนเยอะหรอเธอก็เยอะอยู่เรียบร้อยฮะเดียวอะไรอ่ะเดียวมา 1,000 บาทเลยนะพิมพ์มาว่าฮ่าๆๆๆๆไม่ไหวละ